ดีค่ะตอนนี้นะคะส้มกับคุณเบลนะคะก็กำลังจะแวะกันที่ปึกเตียนนะคะปึกเตียนเนี่ยส้มก็ไม่ได้ไปแบบหลายปีแล้วนะคะแต่ว่าคุณเบลเนี่ยยังไม่เคยไปเลยนะคะก็ถือว่าลองไปดูค่ะว่าตอนนี้ปึกเตียนจะเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างนะคะจำผิดซอยจริงๆแล้วมันต้องเป็นซอยซอยเจ็ดตัวหินซอยเจ็ดแต่ว่าคุณเบลพามาผิดเขาเรียกว่าซอย77มันไปได้เลยครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ The Case Sandala หัวหินนะครับซึ่งเป็นคอนโดส่วนที่พักเราก็ติดต่อทางเพจนะครับซึ่งคุยกับเจ้าของห้องโดยตรงโดยช่วงนี้ก็จะมีเป็นราคาโปรโมชั่นนะครับสำหรับห้องพักของเราเราจองมาที่ 1,490 บาทนะครับลด 50% แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาพักอยู่ที่นี่1คืนนะครับส่วนบรรยากาศห้องและบริเวณโดยรอบเดี๋ยวเราก็จะถ่ายให้ชมกันนะครับว่าสวยงามแค่ไหนนะครับ
ก็มาสรุปคือ The Crest Santora หัวหินคือมันเป็นคอนโดเนาะคอนโดแล้วก็ให้เช่าพักแบบเป็นรายวันซึ่งมันไม่ใช่โรงแรมแต่มันเป็นคอนโดมิเนียมที่ติดกับชายหาดคอนโดมีเจ้าของนี่แหละแต่ว่าเขาอะมาปล่อยให้ที่อยากจะมาเที่ยวหัวหินมันมาเช่าเออมาอยู่เงี้ยเป็นพักเป็นรายวันอะไรเงี้ยราคาปกติมันคือละ2,990ลด 50% ก็จะเหลือ 1,490 อืมไอ้ที่คุณได้มาเนี่ย 1,490 ใช่แต่ถ้าเกิดเราจะถ้าจองอีก2คืนก็ลดอีก 10% อืมแปะลิงก์เลยฉันสรุปไว้ให้ละกันเข้าไปดูที่เพจได้อยากยานาว่ามันไม่มีอาหารเช้าถูกไหมคุณก็ต้องมีได้อย่างสี่อย่างตามนั้นคือถ้าเกิดว่าใครที่รับได้เงี้ยว่าคุณไม่ฟิกกับเรื่องอาหารเช้าอย่างเงี้ยคือคุณมาเที่ยวได้เลยแต่ถ้าเกิดคุณฟิกคุณก็ต้องไปโรงแรมที่แบบว่ารวมอาหารเช้า